อธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพงศ์หลายต่อพระพักตร์ของพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดาผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ของเขาณพระหัตถ์ขวาของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงกับพระองค์อย่างมหัศจรรย์แก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และแก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรมและข้าพงศ์หลายตื่นขึ้นข้าพงศ์ทั้งหลายอิ่มเอิบใจด้วยพระลักษณะของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเสลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของบรรดาประชากรของพระองค์ซึ่งข้าพงศ์หลายได้เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระคัมภีร์มีบันทึกไว้ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้และบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมิ่นพระชนะก็จะถึงตายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยและคอยตักเตือนข้าพงศ์หลายมาโดยตลอดผ่านทางพระชนะของพระองค์เพื่อช่วยคริสเตียนที่หลงเจริญไปนั้นกลับใจใหม่และหันใจมาเรียนรู้พระบัญญัติดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณยังมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นจึงเป็นเหตุให้ต้องตกจากระดับอันควรเปิดโอกาสให้แก่มารหันไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ละเลยไม่สนใจในการร่วมประชุมสามัคคีธรรมกับพี่น้องโบสถ์ก็ไม่อยากไปพระคัมภีร์ก็ไม่อยากอ่านการใช้เวลาอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าก็แทบไม่ได้ทำอีกทั้งในเรื่องการประกาศเป็นพยานตามพระราชตรัสสั่งของพระองค์ก็ไม่สนใจข้าแต่พระเจ้าในวันนี้เมื่อได้ตรึกตรองพระคำของพระองค์ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความบิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟื้นใจและฟื้นฟูจิตวิญญาณของพงศ์หลายขึ้นใหม่ในวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องน้ำก็ยังรอการระบายหลายจังหวัดหลายครัวเรือนตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องความเจ็บป่วยปัญหาในครอบครัวปัญหาด้านการเงินบางคนก็เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบโอ้ข้าแต่พระเจ้ามีแต่พระองค์พูดเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงให้ทุกๆคนได้ประจักษ์ถึงพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์ขอให้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้เป็นเหตุให้แต่ละคนแต่ละครัวเรือนที่ยังไม่เชื่อต่างได้เข้ามามีประสบการณ์กับการสัจจันทร์ของพระองค์และขอทรงชูใจคริสเตียนบางคนที่กำลังท้อใจหมดกำลังให้รับการฟื้นใจขอให้แต่ละคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ต่างคนต่างกลับมามีความหวังใจในพระสัญญาของพระองค์มีความทรอดที่สุดและมีความอดทนไว้นานด้วยความยินดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน